ปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันถ้าจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มและหัวเราะด้วยกันจะล้อกันบางครั้งแต่มันก็ดีเท่าว่าไหมจะเป็นยังไงได้ฉันไม่ทำเหมือนเก่าเราจะยังรักกันหรือเปล่าถ้าไม่ปล่อยมือกันจะกับฉันวันนี้จะเป็นยังไงรักแรกมันลืมยากฉันคงลืมยากแม้จะนานเท่าไรไม่มีวันที่จะทางให้เธอสบายดีอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆก็หวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเรารักกันสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆก็หวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มเหมือนตอนเรารักกันย้าโอ้เปิดรายการมานะครับผมก็หูทองคำเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดโชว์ด้วยโชว์จากวิลเลียมนั่นเองสวัสดีครับวันนี้นะครับผมขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการอาร์มแชร์นะครับ EP นี้นะฮะจะเป็น EP ที่รวมตัวสายโวคอลแห่งตึกจิม MTV ทุกคนทำหน้าพราวเลยเราเป็นสายโวคอลเปิดมาก็โอ้โหเป็นแบบว่าฟิลน้องใหม่นะครับผมจากอัลฟาสู่ไลแคนแล้วก็เป็นแบนด์โวคอลด้วยนะครับวิลเลียมสวัสดีครับคนนี้นะครับผมเป็นได้ทั้งพระเอกนะเป็นได้ทั้งแบบว่าสายร้องฟลุ๊กกวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและคนสุดท้ายน้องชายผมเองก็ตามกันมาครับผมน้องปอแต่วันนี้รับรองว่าได้ฟังเพลงจากว่าเสียงเพราะๆของทุกคนแน่นอนนะครับผมแต่ว่าขอเปิดมาด้วยวิลเลียมก่อนนะครับก่อนจะเข้าสู่ความสนุกสนานของอาร์มแชร์วันนี้นะครับผมรวมตัวสายวอลคอลเราก็ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องของเพลงแน่นอนนะครับผมและที่สำคัญต้องเป็นเพลงของ GMM TV ด้วยเพราะอะไรลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพราะเพลงเขาดีครับเป็นศิลปินกันแล้วก็ต้องมีเพลงที่ชอบแต่ละคนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญหรือว่าชอบฟังเพลงสไตล์ไหนกันบ้างคนเดียวผมชอบบัลลาดบัลลาดชอบฟังบัลลาดบัลลาดที่แบบว่ามันดื้อป่ะบัลเล่โอเควิลเลียมชอบฟังเพลงสไตล์ไหนครับจริงผมชอบเพลงร็อกอีโมร็อกเงี้ยเมทัลอีโมร็อกเมทัลที่มันต้องมีการแบบวักวักอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วไม่วักนะยังไม่ได้ส่งเลยเพลงอารมณ์เสียอย่างเงี้ยแต่ชอบฟังเพลงอีโมมากบอกชื่อวงได้ป่ะได้สิวงชื่ออะไรงั้นรู้ไว้ต้องบอกก็ได้คุณยังไม่ออก My Chemical Romance ชอบเหมือนกันเลยมันจะเหมือนแบบที่แบบว่าตรงไปตรงมารู้สึกตื่นรู้สึกแบบเราอยากไปวิ่งเราเหมือนเราหงุดหงิดอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราฟังเพลงล็อกเราฟังเพลงอีโมแล้วแบบได้ปลดปล่อยมันได้ปลดปล่อยใช่ครับในทางที่ดีด้วยไปต่อที่ฟลุ๊กกวินเพลงที่ชอบครับนอกจากจะชอบเหมือนวิลเลียมส่วนใหญ่ผมจะฟังเป็นเพลงพวกเพลงสากลนะครับแต่ว่าพวกแนวอะไรเงี้ยจะได้หมดเลยพวกเลเก้หรือว่าฮิปฮอปก็มีบ้างป๊อปธรรมดาอัลเทอร์เนทีฟบ้างมันขับอะไรอันนี้ขับอะไรฟลุ๊กกวินพูดเลเก้อะพี่อาร์มยิ้มเลยเนี่ย
ได้รู้แนวเพลงที่ชอบของแต่ละคนแล้วนะครับแต่ละคนก็อาจจะชอบแตกต่างกันแต่ว่าวันนี้ที่เราต้องมาแข่งขันกันนะครับผมจะเป็นเพลงไทยแล้วเป็นเพลง Jim MTV ด้วยคุณคิดว่าคุณเชี่ยวชาญแล้วก็จำเพลงในเพื่อนในค่ายเดียวกันกับเราได้หรือเปล่ามั่นใจครับที่หาดูอยู่มึงบอกผมมั่นใจมากเกมนี้มีชื่อว่าเพลงเร็วๆวิ่งดีเอเพลงเร็วๆวิ่งดีเอกติกาทั้ง4คนจะต้องฟังเพลงที่ถูกปรับสปีดความเร็วแบบสลับไปเรื่อยๆโดยโจทย์ทั้ง5เพลงจะมีคะแนนตั้งแต่10จนถึง50คะแนนเรียงลำดับตามความยากง่ายใครสามารถตอบชื่อเพลงที่ถูกต้องได้ก่อนรับคะแนนในข้อนั้นไปถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับผมไปเล่นเกมนี้กันเลยเพลงเร็วๆวิ่งดีเอเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องที่อายุน้อยที่สุดขอโจทย์เป็นเเราจะเริ่มจากวิลเลียมพี่มีอยู่5ข้อเรียงจากง่ายไปยาก10 20 30 40 50จะเอาข้อไหน30โอ้โหใจข้อแรก10คะแนนและนี่คือโจทย์ข้อแรกครับสบายดีไหมโอ้โหและนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักแรกรักแรกถูกต้องเย้อาร์มวีรยุทธได้ไป10คะแนน ข้อที่2จะให้ใครเป็นคนเลือกก็ต้องเป็นคนที่อายุน้อยลงมาฟอร์ดเลือกโจทย์เอ้ยเป็นเรื่องเหลือ20 30 40 50หัวเอา40ถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับเพลงนี้มีชื่อว่าอึมอึมเอิมเอิมไรแค่นตอกหน้าสุดๆนะถ้าถูกอ่ะเป็นพี่พี่ไม่กล้ากลับไปหาเพื่อนไรแค่นแล้วเพลงนี้ชื่อว่าอึมอึมถูกต้องไหนๆก็ตอบไม่ได้แล้วเต้นแบบเร็วๆให้พวกพี่ดูหน่อยให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยวิลเลียมรับไป100คะแนนมันไม่ได้ตอบฟอร์ดรับไป40คะแนนเหลือ20 30แล้วก็50คะแนนคนที่อายุน้อยคนต่อไปก็คือฟลุ๊กกวินเอ้าเลือกเท่าไหร่ครับพี่ฟลุ๊กไป50เลยแล้วกันครับ50คะแนนตั้งใจฟังนะครับทุกคนเพลงมาวิลเลียมตอบว่าเพลงนี้ชื่อว่าแป๊บนึงแป๊บนึง5มีอยู่ในเนื้อเพลง3 2อีกแล้วเริ่มมีอาการกรี๊ด1หมดเวลาว้ายเสร็จได้จ้าโอกาสอยู่ที่3คนที่เหลือนะครับมาค่ะขอตอบครับเพลงนี้มีชื่อว่ามันมีคำว่าเพลย์บอยชื่อเพลงเพลย์บอยป่ะผิดค่ะชื่อเพลงมีอยู่ในท่อนเนื้อเพลงนะคะใครลองคบแล้วจะติดใจอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาแค่หมดแต่พูดไปอยากแค่ต้องเปิดใจว่าฮะที่ทำไมเหรอฟลุ๊กตอบว่าเพลงนี้ชื่อว่า so hot ครับ so hot มั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจ 150% ครับเพลงนี้ชื่อว่า so hot ค่ะสรุปนะครับผมข้อเมื่อกี้นะครับกวินนะครับผมเอาไป50คะแนนเหลือ2ข้อครับ20และ30คะแนนพี่อาร์มเลือกอะไรครับ30คะแนนกับเพลงนี้ครับและเพลงนี้ชื่อว่าเจ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมาคอมีครับมั่นใจเนาะมั่นใจครับถ้าตอบผิดคิดจะว่าเราไหมไม่ผิดครับใช่แน่นอนถูกต้องเจ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมาไม่ใช่หมอแต่จะขอเยียวยารับบทเป็นที่ปรึกษาตอบได้ทุกปัญหาคอยรักษาเพื่อใจตัวขโมยคะแนนอ่ะโอ้โห50เข้าไปเมื่อกี้ได้ไปอีก30คะแนน
ัวเพลงข้อสุดท้ายนะครับ20คะแนนวิลเลียมความหวังอยู่ที่หนูทำให้ได้นะลูกครับถ้าพร้อมแล้ว20คะแนนมาว้าวนะเพลงชื่อว่าน็อกน็อกพี่ณนนท์ครับน็อกน็อกถูกต้องไปฟังเฉลยค่ะคะแนนเยอะหมดเลยอ่ะคนที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับผมฟลุ๊กกวินนะครับผมรับไป80คะแนนรองลงมานะครับผมฟอร์ด40คะแนนและวิลเลียม20คะแนนส่วนผม30คะแนนไปแล้วสรุปคะแนนเกมแรกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้ยังไม่ต้องกลัวเรามีทั้งหมด2เกมด้วยกันแต่ว่าก่อนจะไปถึงเกมที่2นะฮะเราจะมีเพลงเพราะๆมาฝากรอบนี้จะเป็นคิวของน้องชายผมเองขอเสียงตีมือให้ฟอร์ดหน่อยทุกอย่างฉันดูงดงามฉันว่าต้องเป็นเพราะเธอแค่อยากฟังคำรำพันเพียงกระซิบว่ารักกันรู้หรือเปล่าเมื่อฉันได้พบเธอเพราะคิดผูกพันยิ่งอยู่ใกล้ไม่ห่างกันดูใจหวั่นไหวอย่าเมื่อเธอนับชิดเข้ามาพี่สบตาเธอให้คล้ำไปอีกนิดได้หรือเปล่าคือมาชิดได้หรือเปล่าจะบอกรักเธอหากเพียงมาเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้เคียงชิดกันก็จะคอยให้มันเธอตรึงอยู่ในหัวใจว่ารักกันรู้หรือเปล่าเมื่อฉันได้พบเธอเพราะคิดผูกพันยังอยู่ใกล้ไม่ห่างกันดวงใจหวั่นไหวอย่าเมื่อเธอนับชิดเข้ามาเพียงสบตาพาให้คล้ำไปอีกนิดได้หรือเปล่าคือเมื่อฉันได้หรือเปล่าจะบอกรักเธอว่าเธอไม่ได้รักใครให้เป็นฉันจะได้ไหมอีกนิดได้หรือเปล่าคือแม้ชิดได้หรือเปล่าจะบอกรักเธอรักได้หรือเปล่าเธอจะรักฉันหรือเปล่าบอกฉันทีอีกนิดเพลงประกอบซีรีส์แฟนผมเป็นนักเรียนครับไม่ใช่เพลงแรกด้วยป่ะที่ลองประกอบอ่ะใช่เพลงที่
3เพลงที่30ว่าผมร้องมา30เพลงแล้วพี่คนเอาไปแบบร้องเยอะมากผมว่ามันมีความโรแมนติกในเพลงผมรู้สึกว่ามันเลยเข้าถึงคนง่ายเข้าสู่เกมที่2ของเราดีกว่านะครับผมอย่างที่เราเกริ่นไปแล้วว่าคะแนนของเกมแรกกับเกมที่2เนี่ยจะเอามารวมกันนะครับใครคะแนนน้อยที่สุดต้องโดนลงโทษไปเกมนี้ก็เลยดีกว่านะครับผมเกมที่2นะเพลงทับซ้อนเพลงทับซ้อนกติกาเพลงจาก GMM TV Record จะถูกนำมาทับซ้อนกันเป็นเพลงเดียวทั้ง4คนจะต้องตอบให้ถูกว่าเพลงที่ได้ยินมีเพลงอะไรบ้างโดยเราจะแบ่งโจทย์ออกเป็นหมวด Easy ประกอบด้วยเพลงซ้อน3เพลงและหมวด Hard จะมีเพลงซ้อนทั้งหมด5เพลงด้วยกันใครตอบถูกรับไปเลยเพลงละ50คะแนนเรามีทั้งหมด6ข้อครับ Easy 12 3แล้วก็ Hard 1 2 3เราจะเริ่มจากคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือคุณอาร์มวิรยุทธ์จันทร์สุขค่ะและข้อแรกที่คุณอาร์มจะเลือกคือ Hard 3 Hard 3ก็คือยากที่สุดจะมีเพลงทับซ้อนกันอยู่5เพลง Hard 3มาเพลงอีซิงดังมากไม่ได้เดี๋ยวพี่ซิงหนูบอกเลยใจสามารถยกมือตอบขึ้นได้นะคะดีเจได้ยินอยู่แค่2เพลงนี่5เพลงแล้วเหรอใช่ผมได้ยินแต่เพลงพี่ติงผมบอกคนที่จะตอบคนแรกก็คือ1 2 3ยกมือเรียกซาวเอ็นมาคุยด้วยนะวันหลังทั้งหมดมี5เพลงคุณได้ยินกี่เพลงครับ2เพลงและวิรยุทธ์ตอบว่าเปิดกระดานค่ะยอดรักยอดไหลและข้างๆนะคะ RMWC ตอบมา2เพลงและเป็น2เพลงที่ถูกต้องค่ะทุกคนพิกระดานอันนี้เพลงอะไรเลิกกับข่าวเดียวงับเป็นเพื่อนไม่มีค่ะถ้าสมมุติอึมๆไปละตอบไม่ได้เพลงนี้ตอบได้ก็ยังดีกว่าไงแต่ไม่มีสรุปคะแนนรอบฮาร์ด3นะครับคนที่ได้คะแนนคืออาร์มวิรยุทธ์กับ100คะแนนและเพลงเฉลยใน5เพลงนั้นนะคะยอดรักยอดไลค์ของพี่สิงห์แต่ว่านี่เขียนว่ายอดไลค์ยอดไลค์ยอดเลิฟ อีกเพลงหนึ่งที่ตอบถูกก็คือข้างๆ ของหลุยธนวินเพลงที่3คนแบบไหนของมิกซิลไม่ได้ยินเสียงลิขในเพลงนี้เลยค่ะแล้วแต่ดาวของจุงอาเชและปิดท้ายด้วยเพลงถ้าวันนั้นของน้องปอดโอ้โหเจ้าของเพลงยังงงปอดตอนนี้มี Easy 3ข้อแล้วก็ Hard อีก2ข้อครับงั้นผมเอา Easy 3แล้วกันครับ Easy 3เพลงนี้จะมีเพลงทับซ้อนกันอยู่3เพลงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปวิรยุทธ์ค่ะนิทานพันดาวครับผมเก็บความรู้สึกเก่งครับผมรักแรกอาร์มวิรยุทธ์รับไปเลย150คะแนนอาโชก่อนแต่ละคนเขียนอะไรบ้างนี่ครับรักแรกรักแรกเตตะวันแค่ผมจำเสียงเขาได้แต่ผมไม่รู้เองว่าไม่สนุกเลยเกมนี้เหมือนเล่นอยู่คนเดียวคนต่อไปที่จะได้เลือกนะครับก็คือวิลเลียมมี Easy 1 2แล้วก็ Hard 1 2ครับ Easy 1ถ้าพร้อมแล้ว Easy 1มาตอบว่าไม่รักไม่ลงครับไม่รักไม่ลงเพลงที่2ชื่อว่าณนนท์กับณนนท์เนี่ยเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมครับเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมและเพลงสุดท้ายค่ะเพลงท้ายไม่รู้ครับสองเพลงนี้เพลงแรกไม่รักไม่ลงออฟกันนะคะเพลงที่สองเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมถูกต้องฟุกกวินรับไป100คะแนนและอย่าเพิ่งค่ะเอามือจับติ่งหูค่ะพี่ดีจะแจกแต้มศึกชิงคะแนนสุดท้ายคือวิลเลียมและน้องฟอร์ดครับเพราะคุณอาร์มเขาจะไม่ชิงคะแนนในรอบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วยกมือเรามาดูภาพช้าๆค่ะเห็นไหมล่ะวิลเลียมค่ะวิลเลียมตอบว่าเพลงสุดท้ายที่ทับซ้อนอยู่คือเพลง SNC ของพี่ใบครับแต่ว่าเพลงไม่รู้เขียนถูกป่ะแต่ว่าถูกต้องค่ะ
ต่อไปพี่ฟุกเลือกอะไรดีคะ Easy 2ครับ Easy 2ถ้าพร้อมแล้วมาค่ะท่านเจ้าคะแนนแค่เพลงเดียวจ๋าชักช้าเอิงเอ่ยชักช้าเอิงเอ่ยถูกต้องค่ะเย้ทั้ง3คนมีโอกาสตอบอีก2เพลงที่ทับซ้อนกันอยู่นะคะเฮ้ยอะไรอ่ะเขินให้หน่อยเขินให้หน่อยถูกต้องค่ะฟุกกวินนี่เหมือนได้ยินอะทวิปเป็นนอดี้ป่ะเพลงผมเองป่ะไม่มีค่ะฟังต่อซ้อนอยู่ตอบเพลงว่าขั้นกูผิดค่ะโอกาสอยู่ที่ฟุกกวินครั้งสุดท้ายอ๋อนี่มีแล้วด้วยลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งโซฮอตแล้วโซฮอตโอ้ถูกต้องค่ะรับไปมาวนที่อาร์มค่ะเหลือฮาร์ด1 2ครับฮาร์ด1ฮาร์ด1นั่นหมายความว่าเรามีเพลงที่ทับซ้อนกันอยู่5เพลงไปค่ะวิลเลียมค่ะวิลเลียมตอบมา1เพลงอ่านไม่ออกชื่อเพลงว่าอะไรอยู่เฉยๆก็น่ารักถูกต้องค่ะเพลงทับซ้อนเหลืออยู่4เพลงถ้าพร้อมแล้วไปค่ะพยายามตอบมาเอิ่มถูกต้องค่ะน้องฟอร์ดมีมากกว่า2เพลงนี้ไหมครับไม่มีผมอาจจะพูดเอิ่มๆเมื่อกี้ถูกซ่อนอยู่อีก3เพลงเอาอะไรว่ามาของเจมินาเอาอะไรว่ามาถูกต้องครับ yeah. เราเหลือเพลงที่ทับซ้อนอยู่2เพลงกับฟุกกวิน1คน ถ้าพร้อมแล้วเพลงทับซ้อนที่เหลืออยู่2เพลงมาครับโอเคพี่ฟุกตอบว่ารับผิดชอบใจฉันด้วยซิซี่กับพี่เอิร์นมิกครับรับผิดชอบใจฉันด้วยซิซี่เอ็กเอิร์นมิกถูกต้องและเมื่อกี้นะครับเพลงที่อยู่ในฮาร์ด1ประกอบไปด้วยเพลงเอาไรว่ามาของเจมินายนะครับอยู่เฉยๆก็น่ารักโฟร์ครับมองกี่ทีก็น่ารักนะนนโอ้โหใกล้เคียงสุดๆรับผิดชอบใจฉันด้วยซิสซี่เอ็กเอิร์ธมิกครับและปิดท้ายด้วยอึมๆครับไปค่ะข้อสุดท้ายฮาร์ด2กับ5เพลงที่ทับซ้อนกันอยู่มีเพลงเก่าเพลงฮิตและเป็นเดี่ยวชายหมดเลยนี่คือใบค่ะช็อกถ้าพร้อมแล้วมาค่ะ5 2ฟุกครับมีสิ่งเดียวที่ไม่ยอมครับใครร้องนะคะคุณค่ะใครนะฟุกกวินนะครับสิ่งเดียวที่ไม่ยอมฟุกกวินถูกต้องเหลืออีก4เพลงที่ทับซ้อนกันอยู่อีกเพลงหนึ่งว้าตอบได้อีกเพลงหนึ่งด้วยเพลงรักครับเพลงรักเจมินายของเจมินายถูกต้องรอบนี้ฟุกรับไป100คะแนนเหลืออีก3เพลงมาค่ะไบมูฟไปไหนมีมูฟไปไหนค่ะถูกต้องมีอีกอ๋อนี่เอาแค่เพลงเดียว
ตอนนี้เพลงที่ออกไปนะคะมี Move ไปไหนของพี่ไบค์นะคะเพลงรักของเจมินายสิ่งเดียวที่ไม่ยอมของฟุกอีก2เพลงที่ซ่อนอยู่ทั้ง2เพลงเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะฟอร์ดจะตอบไหมครับตอบว่านี่ไงเขาตอบเพลงนี้ In the Wind In the Wind ของพี่ดิวนะฮะถูกต้องค่ะแค่ผมมีอันสุดท้ายแค่เพื่อนมั้งแค่เพื่อนมั้งไม่มีค่ะแต่ผมได้ยินเสียงพี่ธนนท์นะธนนท์ถูกต้องค่ะแต่เพลงชื่อว่า Universe จักรวาลเธอค่ะเย้มาสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับผมรวมทั้ง2เกมเลยนะครับขออนุญาตพูดคนที่ได้คะแนนมากที่สุดเลยนะครับผมอารูซีที่2เนี่ยห่างไม่เยอะนะคะแนนรวม380คะแนนนะครับผมไม่น่าเชื่อฟลุ๊กกวินและผู้ที่มีคะแนนมาเป็นอันดับที่3นะครับผม190คะแนนนะครับฟอร์ด120คะแนนนะครับผมวิลเลียมไลคาน้องเล็กของเรานะครับผมไม่เป็นไรถือว่าเปิดประสบการณ์ให้ได้เจอรุ่นพี่ให้ได้รู้จักว่ารุ่นพี่เขามีดีขนาดไหนนะนี่เอาใหญ่เลยนะ บทลงโทษยังไงก็ต้องมีครับแต่ว่ารอแป๊บนึงเพราะว่ายังมีนักร้องเสียงสวรรค์อีกหนึ่งท่านยังไม่ได้ร้องก็คือพี่นั่นเองยกหน้าที่นี้ให้กับฟลุ๊กกวินครับครับยิ่งไกลแค่ไหนเธอรู้สึกไหมว่าดูคล้ายเรามีอะไรตรงกันถึงไกลแค่ไหนแต่ดูคล้ายบางอย่างกันกว่าเราให้ไกลคิดเท่าไรคิดเท่าไรก็ไม่เคยจะเข้าใจว่าทำไมต้องห่างทั้งที่ใจทั้งที่ใจของเราก็ไม่ต่างอยากให้ฉันต้องเจ็บเท่าไรเอาเลยนะฉันไม่เป็นอะไรไปอย่างเดียวที่จะไม่ยอมทำให้เธอไม่ได้แค่ไหนรักเธอฉันต้องทำยังไงบอกที่ฉันต้องทำเท่าไรไปอย่างเดียวที่จะไม่ทำทำให้เธอไม่ได้คือให้ฉันหยุดรักเธอฉันไม่เป็นอะไรแต่อย่างเดียวที่เธอไม่ทำทำให้เธอไม่ได้คือให้หยุดรักเธอฉันต้องทำยังไงบอกสิฉันต้องทำเท่าไรแต่อย่างเดียวที่เธอไม่ทำทำให้เธอไม่ได้คือให้ฉันหยุดรักเธออย่างเดียวที่จะไม่ทำทำให้เธอไม่ได้คือให้ฉันหยุดรักเธอพอมาเพลงนี้คือไปสกูทัวร์กับฟลุ๊กกวินมาหลายจังหวัดมันเอาเสียงมันร้องยังไงวะมันเสียงมันพุ่งมากๆเลยเพลงนี้แบบท่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยครับชื่นชมนะน้องขอบคุณมากเลยครับแล้วรู้สึกไงบ้างครับได้ร้องเพลงนี้สิ่งเดียวที่ไม่ยอมเป็นอีกหนึ่งเพลงประกอบบทกวีของพี่แสงนะครับก็ปกติชอบเพลงช้าอยู่แล้วแล้วก็พอเขาเอามาให้เปิดให้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกดีใจครับที่ร้องเพลงนี้โอเคครับผมก็รู้แล้วนะครับวิลเลียมวันนี้โดนลงโทษนะครับแต่ว่าบทลงโทษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยถึงเวลาลงโทษของเราแล้วนะครับผมและอุปกรณ์การลงโทษของเราก็คือนี่เติมปากได้ไหมไปก็คือเราจะมีลิปสติกหนึ่งแท่งนะครับผมแต่ละคนมีโอกาสเนี่ยวาดอะไรก็ได้บนหน้าวิลเลียมนะครับผมแต่ว่าได้แค่หนึ่งครั้งห้ามยกออกมาจากหน้าเพราะว่าถ้าเกิดยกออกมาปุ๊บ
ท่ากับหมดสิในฐานะคุณอาร์มพิธีกรคุณอาร์มอยากให้ใครลงโทษน้องก่อนครับจริงๆอยากลงโทษก่อนนะกลัวพอคนสุดท้ายปุ๊บจะไม่เหลือที่ให้เราเขียนแต่ลองดูใจบอกน้องๆเขาก่อนเอาคนนิ่งๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนนิ่งๆกันเรามาเวไหนคนนี้ครับกวินครับยิ้มๆหน่อยยิ้มหน่อยให้ข้างเดียวเลยปอดพี่ตั้งความหวังนะสุดๆถามว่าหัวใจดิคนสุดท้ายครับคุณอาร์มแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้น่ารักโอเคนี่คือบทลงโทษครับลงโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาเทิร์นแต่ละคนนะครับฝากผลงานของตัวเองได้เลยครับฝากด้วยนะครับกับ It Might Be You นะครับเพลงใหม่ที่ประกอบซีรีส์บทกวีของพี่แสงนะครับแล้วก็สิ่งเดียวที่ไม่ยอมนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูบทกวีของพี่แสงเนี่ยครับไปดูย้อนหลังได้ทางวิวนะครับอุ๊ยแอบไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนี่ใช่ครับแล้วก็จะมีไปเป็นเกสต์ของคอนเสิร์ตพี่คิสนะครับ The Elemental นั่นเองครับวิลเลียมฝั่งนี้เลยเนาะอย่างนี้แหละสำหรับผมครับก็เพลงอึมๆครับซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยครับแล้วก็มีเพลงเลิกกับเขาอย่างกับเป็นเพื่อนเมย์ไอครับติดตามข่าวสารได้ทางไลน์แคทออฟเพียร์ครับว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถติดตามได้ครับฝากน้องๆไลน์แคทที่เหลือด้วยอีก4คนไม่ได้มาวันนี้นะครับฟอร์ดครับครับก็ฝากด้วยนะครับเพลงรักเราได้อะไรนะครับประกอบซีรีส์เรื่อง Only Friend นะครับแล้วก็ผลงานการแสดงฝากรับชม 23.5 ด้วยนะครับผมขอบคุณครับอาร์มแชร์ก็รวมตัวสายเวอร์คอลนะครับผมก็เห็นหน้าเห็นศักยภาพแล้วก็เห็นพลังเสียงของแต่ละคนไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากเลยนะครับผมฟุกกวินนะครับผมวิลเลียมนะฮะฟอร์ดครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากอาร์มแชร์ด้วยครับผมทุกวันพุธเป็นพุธนะฮะทาง YouTube Channel Jim MTV นะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง4คนลาทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับกับสายเวอร์คอลวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ